สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำลายไพ่ความรักนะคะประจำเดือนมีนาคม2564ของชาวราศีตุล นะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยถ้าอ่านเป็นดวงคนมีคู่แล้วกับดวงคนโสดเนี่ยมันจะมีหลายความหมายนะคะที่แตกต่างกันเพราะว่าคนโสดก็จะดูจะตีความหมายไปในทิศทางแบบนึงนะคะพอคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรามีหลักที่ปักไว้แล้วอ่ะมันก็จะต้องตีความหมายที่อีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอแยกอ่านเป็นทีละชุดแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆคลิปที่อ่านมาเนี่ยบางทีอ่านรวมๆกันแล้วก็คนฟังอาจจะงงว่าประเด็นไหนคือคนโสดประเด็นไหนคือคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มต้นอ่านด้วยคนโสดก่อนนะคะว่าถ้าคนโสดเป็นแบบนี้นะคะพออ่านคนโสดอ่านคนโสดจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยคนมีคู่ไพ่อ่านว่ายังไงนะคะเพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยมันไม่เคยมีความหมายกับคนที่มีคู่แล้วเท่าไหร่นะคะเพราะอย่างที่บอกมันเหมือนคนมีคู่แล้วเขาก็มีหลักที่ปักไว้แล้วเนาะเราไปเปลี่ยนหลักอันนั้นไม่ได้นะคะแต่คนโสดนี่คือยังเป็นอิสระอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่นะคะดิฉันอ่านคนโสดก่อนนะถ้าคนโสดนะคะความรักในช่วงนี้จะเป็นยังไงเปิดด้วยไพ่ใบแรกมานะคะสำหรับตัวเองคิดว่ามันเป็นไพ่ที่ดีสำหรับทุกๆเรื่องนะคะมันเหมือนกับความเป็นอิสระภาพนะคะความปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเพราะดูลักษณะของไพ่เนี่ยมันก็บรรยากาศทุกอย่างมันก็ดูสดใสอยู่ชายทะเลนะคะก็น่าจะมีลมทะเลไม่ร้อนเกินไปไม่จ้านะคะรู้สึกบรรยากาศผ่อนคลายสบายสบายนะคะก็แสดงว่าความรักของเจ้าชะตาที่เป็นคนโสดในเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขกับการเป็นโสดอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกอิสระอยากทำอะไรก็ได้ทำนะคะอยากจะไปไหนก็ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความภูมิใจกับความเป็นโสดของตัวเองแต่บางครั้งข้อเสียของมันคือบางช่วงบางครั้งมันจะมีความเหงาแฝงเข้ามานะคะแต่ถามว่าอันไหนมากกว่าก็คือความรู้สึกสบายใจมีมากกว่านะคะความเหงาอาจจะมาแค่ช่วงแวบๆนะคะไพ่อีกใบหนึ่งที่มาขยายนะคะพอมันขึ้นกับไพ่คนโสดเนี่ยก็แปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าดูแลได้ทุกอย่างนะแต่หมายถึงโดยภาพรวมเนี่ยเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งในระดับที่ตัวเองไม่เดือดร้อนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักเวลาจะเข้ามาก็เลยให้ความสำคัญกับความรักเยอะหน่อยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงความรักนะคะเงินมันเบากว่าค่ะพอหัวใจมันหนักกว่าเนี่ยก็หมายความว่าถ้าจะมีคนเข้ามาเจ้าชะตาก็ต้องคิดว่ามันเป็นคนที่คนที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยต้องเหมาะกับเราจริงๆนะเพราะว่าไม่นั้นเข้ามาแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะเดือดร้อนเราจะวุ่นวายเราจะมีความรักไปทำไมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไพ่แบบนี้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจส่วนใหญ่นะคะที่เจอมาคือมั่นใจดูแลตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีอภิสิทธิ์ในการเลือกเยอะนิดนึงนะคะถ้าไพ่คู่นี้ขึ้นมาในตำแหน่งคนโสดถ้าไม่มีคู่แล้วเป็นยังไงส่วนตัวเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกว่าไม่มีคู่ฉันก็อยู่ได้ฉันดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคู่ฉันต้องรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าอยู่คนเดียวไม่นั้นไม่เอานะคะไพ่ถึงขึ้นมาว่าหัวใจหนักกว่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงยุคนี้นะคะหรือผู้ชายสมัยนี้ก็เหมือนกันนะคะได้ไพ่คู่แบบนี้จะเป็นคนสมัยใหม่คือเอาตัวเองรอดได้มีความสุขด้วยตัวเองได้นะคะไปไหนมาไหนไม่ต้องพึ่งพิงใครรู้สึกเป็นอิสระชอบนะคะไพ่ใบนี้นะคะถัดมาไพ่คู่นี้นะคะ
จะมีอิทธิพลต่อคนโสดหน่อยแต่จะมีอิทธิพลน้อยต่อคนที่มีคู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าคนมีคู่แล้วเนี่ยไพ่ตัวเนี้ยมันหมายถึงบุคคลที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเผอิญว่าถ้าคนมีคู่แล้วเนี่ยเราไปทายอาจจะทำให้คนที่เขามีคู่แล้วเขาหวั่นไหวนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยจะบอกว่าคนมีคู่แล้วไพ่ชุดเนี้ยจะไม่เคยมีความสำคัญเท่าไหร่นะคะจะเอารายละเอียดของไพ่มาใช้มากกว่านะคะส่วนคนโสดเป็นยังไงนะคะก็มีโอกาสไม่ได้แปลว่าแต่งงานนะเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของความสัมพันธ์นะคะก็แปลว่าอาจจะได้เจอคนที่ผ่านการมีคู่มาแล้วนะคะหรือว่าจะได้เจอกันเกี่ยวกับแวดวงสังคมพิธีกรรมพิธีการนะคะไม่ใช่พิธีกรรมเดี๋ยวบางคนงงหมายถึงว่าไปเจอกันในระบบอะไรที่มันมีระบบระเบียบนะคะเจอกันในพิธีต่างๆนะคะขั้นตอนการทำงานนะคะหรือว่าไปทำธุระปะปังอะไรที่มันมีไม่ใช่ไปเล่นๆนะคะคือแบบว่าอาจจะต้องไปติดต่องานมีการทำอะไรโปรเจกต์อะไรร่วมกันแล้วได้เจอกันนะคะอีกความหมายนึงก็จะบอกว่าคนที่เราเจอในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเป็นคนมีระบบระเบียบนะคะไม่ได้แปลว่าเจ้าระเบียบนะคะเจ้าระเบียบจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแต่หมายถึงว่าคนที่เจอในช่วงเนี้ยเขาเป็นคนที่มีระเบียบในชีวิตนะคะมีระบบในชีวิตไม่ใช่เป็นคนที่แบบหละหลวมเป็นคนที่ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการวางแผนก็ถือว่าดีไหมคุณก็แนวโน้มชอบคุณแบบนี้นะคะแม้ว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกชอบอะไรที่มันอิสระสบายๆแต่ถ้าชอบคนคือชอบคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีหลักการในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีความสนใจนะคะในเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตเจอคนที่มีความสนใจอะไรกับเราเนี่ยคล้ายๆกันนะคะชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะมีจุดสนใจในเดือนนี้ชอบบางอย่างเหมือนกันเลยอาจจะเป็นจุดชักนำให้ได้มาเจอกันนะคะแต่ไพ่ใบนี้มีข้อดีก็มีข้อเสียข้อเสียคือไอ้ความที่บางอย่างมีอะไรเหมือนกันเนี่ยถ้าจุดนั้นมันมาเป็นจุดที่บังเอิญเป็นข้อเสียนะคะข้อดีคืออาจจะชอบเหมือนกันใช่ไหมข้อเสียคือถ้าเป็นคนที่มีทิฐิเหมือนกันมันจะไพ่ใบนี้เลยจะบอกให้รู้ว่ามันจะเป็นอุปสรรคในชีวิตแล้วนะเพราะว่าไอ้ความเหมือนกันเนี่ยถ้าเผอิญมันไปลงล็อกไอ้จุดที่เป็นข้อเสียขี้โมโหเหมือนกันทิฐิแรงเหมือนกันหรือเป็นคนที่ไม่ง้อคนเหมือนกันเวลามีปัญหากันก็จะนำมาซึ่งปัญหานะคะชอบเหมือนกันไม่ใช่แปลว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวมันเป็นไพ่ที่บอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เหมือนกันนะคะแต่ลักษณะความสัมพันธ์ถ้าได้ไพ่แบบนี้นะคะมันจะอยู่ในลักษณะเหมือนต่างคนต่างมองกันนะคะยังไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวไปในจุดที่แบบว่าปุ๊บปาดรวดเร็วนะคะถ้ามีพัฒนาการก็เหมือนกับดูกันไปเรียนรู้กันไปนะคะบางครั้งก็ออกจะแนวแบบหยอกๆกันยังไม่ชัดเจนยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นหลักประกันที่แน่นอนนะคะเหมือนเรารู้เขารู้คนอื่นอาจจะรู้บ้างนิดหน่อยแต่การกระทำที่แสดงออกต่อกันก็ยังไม่คืบหน้ามากนักนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากตัวเจ้าชะตาเองด้วยแหละนะคะที่ยังเหมือนกับแบบว่าถ้าจะมีคนเข้ามาในชีวิตต้องทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นไม่นั้นฉันไม่รู้จะมีทำไมนะคะพอไพ่ความรู้สึกแบบนี้นะคะที่ใจมันหนักนิดนึงเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีนะคะคือเงินซื้อไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นคนไม่ชอบเงินนะคะแต่ว่าถ้าเลือกจริงๆก็จะต้องเอาความรักนำทางนะคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้คุณจะไม่ได้คิดแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นช่วงๆแต่เผอิญว่าไอ้ความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันมาติดกับไพ่แบบนี้นะคะไพ่รับมีดนะดูหน้าอันตรายใช่ไหมคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วมันก็จะแปลว่าตัวเราเนี่ยเป็นลักษณะการรับมีดนะคะมันต้องค่อยๆรับใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าเวลามีความรักเจ้าชะตาเนื่องจากว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นพอมีความรักเข้ามาเนี่ยก็จะแบบไม่กระโจนเข้าไปค่อยๆดูรับคมมีดนะคะระมัดระวังค่อยๆเรียนรู้นะคะถึงบอกว่าไพ่ก่อนหน้านี้ถึงอ่านขึ้นมาว่าจะไม่ผีผามค่อยๆก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะคะจะมีความยับยั้งชั่งใจแม้ว่าบางทีนะจะรู้สึกว่าคือข้อเสียมันก็มีนะคืออย่างที่บอกว่าใจมันหนักเนี่ยเราจะเอาแง่ไหนของเขามาทายนะคะถ้าทายว่าคือเจอความรัก
มุ่งเข้าไปหาเลยก็ได้แต่เผอิญว่าไพ่แวดล้อมมันประกอบขึ้นมาแบบนี้ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทายว่าเจ้าชะตาเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเองก็เป็นคนที่มีคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาแล้วหวังอะไรจากเรามากๆเนี่ยเจ้าชะตาก็เป็นคนทันคนนะคะก็ไม่ยอมให้ใครหลอกหรอกนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามคือเราคนเราเนี่ยนะคะพอมีความรักขึ้นมาจะควบคุมตัวเองได้ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่แสดงออกไปเป็นยังไงที่อย่างที่บอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ผีผามเราก็ติดเอาที่ตัวเองเราก็เป็นคนที่เหมือนกับคนหลอกไม่ได้เหมือนกันนะแต่ความรักอะค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีส่วนหนึ่งของหัวใจที่เรารู้สึกเราไม่อิสระเขาไม่โทรมาอึดอัดนะคะจะโทรไปก็กลัวเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความสวยงามมันเป็นไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเชิงกันมากกว่าจนบางทีเรารู้สึกว่าเราอึดอัดกับความสัมพันธ์เพราะเป็นคนที่อาจจะชอบความชัดเจนนะคะแต่เมื่อฝั่งนู้นไม่ชัดเจนตัวคุณก็จะไม่พยายามไปขุดคุ้ยหานะคะถ้าจะให้ไปถามว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยในช่วงนี้ไม่ใช่สไตล์เจ้าชะตานะคะไม่ยอมเสียฟอร์มนะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกเหมือนต่างคนต่างจ้องกันแล้วก็นำมาด้วยความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจบางคนบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงการติดคุกได้นะคะนะเพราะมีคนให้นิยามแบบนี้แต่ถ้าในเรื่องความรักเราต้องดูไพ่ใบอื่นประกอบนะคะแต่ถามว่าถ้าไพ่แบบนี้คุณจะไปขึ้นเกี่ยวกับคนอันตรายหรือคุกไหมดิฉันดูหลายใบมันไม่เกี่ยวนะคะมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งของคนที่เข้ามาก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเดี๋ยวทายคุณมีคู่แล้วเนี่ยมันจะทายอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนั้นไพ่ใบนี้ก็ยังอยู่ไพ่ในสถานการณ์ทั่วไปนะคะก็จะบอกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยบางทีมันยังวุ่นวายนะคะมันเป็นเหมือนการที่เราต้องทำอะไรร่วมกันนะคะต่างคนอย่างที่บอกว่าอาจจะเจอกันได้โดยการทำงานนะคะการติดต่อเกี่ยวข้องกันนะคะรวมถึงการที่อาจจะได้ต้องมาดูแลเอาใจใส่กันนะคะดูแลเอาใจใส่นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปดูแลเขาดูแลเรานะแต่หมายถึงการงานน่ะที่มันเกี่ยวข้องกันหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องติดต่อกันนะคะคนหนึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าคนหนึ่งอาจจะเป็นลูกน้องคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ว่าจ้างคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้รับจ้างก็ได้นะคะแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีอะค่ะการงานหรือว่าถ้ามีอะไรติดต่อเกี่ยวข้องกันมันยังราบรื่นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเยอะไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บรรยากาศอีกใบหนึ่งก็ยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะมันเป็นไพ่เด็กนะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้ไพ่ก็จะบอกขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะมันก็จะเป็นความรักแบบเด็กๆนะคะความรักแบบเด็กๆไม่ได้แปลว่าความรักแบบวูบวาบนะคะแต่หมายถึงระยะเวลาการเกิดความสัมพันธ์เนี่ยที่ไพ่เห็นคือมันยังเป็นไม่ยาวมากนะคะเช่นสมมุติว่าคุณมีการติดต่อกันเพราะว่ามีโปรเจกต์มีงานในช่วงนี้ที่ต้องคุยกันหรือว่าเราทำงานที่หนึ่งเขาทำงานที่หนึ่งแล้วเผอิญว่างานชุดเนี้ยมันต้องคุยกันเมื่อไหร่ที่งานจบเราก็อาจจะติดต่อกันน้อยลงเพราะส่วนหนึ่งคือต่างฝ่ายต่างมีกรอบของตัวเองนะคะไม่ผีผามก็เลยไม่คุยกันนอกกรอบคุยกันเฉพาะถ้ามีงานต้องคุยก็คุยกันไปเรื่องอื่นด้วยแต่พอสมมุติว่าโปรเจกต์จบงานจบไม่มีเรื่องที่ต้องติดต่อกันตัวเองก็อาจจะลดความสัมพันธ์ลงมาเพราะเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่เห็นนะไม่บุกใครก่อนคือไม่เปิดเผยไม่กระโจนเข้าใส่นะคะเป็นแนวตั้งรับถ้าเขามาเราก็ตอบสนองนะคะเขาคุยเราคุยแต่ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ได้ติดต่อมาเขาไม่ได้คุยไม่มีเรื่องงานต้องคุยโอกาสที่เจ้าชะตาจะติดต่อไปก่อนหรือว่าเปิดตัวก่อนเนี่ยยากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฟอร์มนิดนึงนะคะแต่บรรยากาศในช่วงนี้เป็นยังไงก็ดีนะคะมันดูลักษณะไพ่เด็กใบนี้นะคะมันเป็นลักษณะสบายๆอุ่นใจไม่ผูกมัดนะคะ เหมือนกับค่อยๆ คุยค่อยๆมีเรื่องก็คุยนะคะมีอะไรสนใจกันมีอะไรที่ชอบพอคล้ายๆกันก็ทำนะคะแต่ไม่ผีผามแล้วก็อย่างที่บอกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความรักอยู่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรกับมันเยอะมาดูตำแหน่งไพ่ใบสุดท้ายกันนะคะไพ่ใบนี้นะคะสำหรับถ้าคุณโสดนะคะก็มันก็จะอ่าน
สอดคล้องไปกับไพ่ก่อนหน้านี้เลยนะคะมันก็เป็นไพ่ใบแดงอ่ะใบแดงมันหมายถึงการที่ต้องออกจากสนามใช่ไหมคะถ้าตีความหมายจากไพ่ใบอื่นๆก็หมายความว่าถ้าเกิดการที่คุณได้คบใครเจอใครในช่วงนี้นะคะเหมือนกับพอไอ้สิ่งที่มันทําให้เราเจอกันเนี่ยมันสิ้นสุดลงมันจบลงคุณกับเขาก็อาจจะค่อยๆห่างๆกันออกไปนะคะช่วงหนึ่งนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นตำแหน่งสุดท้ายนี่จบเลยนะแต่ไพ่ใบหนึ่งที่ขึ้นมาก็คือแปลว่ามันอาจจะมีจุดที่ได้วนกลับมาเจอกันนะคะได้กลับมาคุยกันใหม่นะคะมันเป็นไพ่ของการง้องอนนะคะแต่ดิฉันดูว่าเจ้าชะตาเองอาจจะเป็นคนที่ยังมีความรักอิสระนะคะหรือว่ายังมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยที่เข้ามาในชีวิตเราช่วงที่ผ่านมาเหมือนมาเป็นแบบเพื่อนมากเกินไปเรายังรู้สึกว่าใจเราอาจจะแค่หวั่นไหวยามอยู่ใกล้กันนะคะแต่พอห่างๆกันไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกน้อยๆลงนะคะจนเจ้าชะตาอาจจะยังไม่กลับไปในไม่กลับไปรู้สึกแบบเดิมนะคะมันเลยยังเป็นไพ่งอนอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกยังไงกับที่ไพ่อ่านมาบรรยากาศในช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศของคนโสดนะคะก็เหมือนกับรักแบบรักแบบเด็กๆนะคะรักแบบเด็กๆไม่ได้แปลว่าทำตัวเด็กๆนะคะเอาความหมายของมันมาใช้คืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกพิเศษดีกับใครนะคะเป็นเหมือนกับมิตรภาพมากกว่านะคะแล้วพอปัจจัยที่ทำให้ความรักครั้งนี้เกิดมันจบลงมันก็ค่อยๆห่างกันนะคะแต่มีโอกาสวนกลับมาไหมมีโอกาสวนกลับมาเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเหมือนกับเขายังติดต่อกลับมาแต่ตัวเราเองอาจจะเริ่มรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่ห่างกันนะคะเพราะเป็นคนที่รักอิสระค่อนข้างสูงนะคะทีนี้มาดูคนมีคู่บ้างถ้าคนมีคู่นะคะได้ไพ่คู่นี้แปลว่ายังไงก็แปลว่าตัวดั้งเดิมของเราเนี่ยเป็นคนรักอิสระนะคะชอบที่จะไม่ชอบให้ใครบังคับนะคะคนมีคู่ได้ไพ่แบบนี้เยอะนะคะแต่มันจะมีข้อเสียนิดนึงคือจะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับตัวเองเยอะนะคะคือเหมือนกับอะไรที่เราเป็นหน้าที่ของเราทำเราเสร็จแล้วเราก็อยากมีโลกส่วนตัวมีอะไรของเราเองบ้างนะคะคือไม่จำเป็นที่จะต้องติดกันตลอดเวลาหรือหลายคนเนี่ยถ้ามีคู่แล้วได้ไพ่แบบนี้นะคะมันจะเป็นช่วงด้วยนะก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันเยอะเลยฉันขอเวลาส่วนตัวไปใช้ชีวิตในแบบที่ฉันชอบบ้างนะคะแต่ถ้าคนโสดเอ้ยขอโทษค่ะถ้าคุณมีคู่กับเรื่องความรักคุณก็ยังให้ความสำคัญกับมันอยู่นะมันถึงขึ้นว่าใจหนักกว่านะคะแค่บางทีอยากจะรู้สึกแวบๆไปมีโลกส่วนตัวบ้างนะคะคือถ้าคุณมีคู่แล้วตำแหน่งนี้จะมีความหมายต่อตัวเจ้าชะตานิดน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกว่าถ้าคุณมีคู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรามีหลักของเราแล้วอะหลักเราก็จะมาแทนที่ตรงนี้นะคะก็จะตีความหมายได้น้อยนะคะแต่ถ้าจะให้ความหมายเอาเฉพาะความหมายบางอย่างเข้ามาใช้เนี่ยก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่สนใจในเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมีจุดโฟกัสคล้ายๆกันนะคะก็คือได้ชอบอะไรเหมือนกันอะเช่นสนใจเรื่องนี้ก็สนใจในเรื่องเดียวกันไม่ได้แปลว่าเป็นกิจกรรมการละเล่นนะคะไม่ใช่ว่าไปสนใจเรื่องดนตรีหรืออะไรอย่างนี้อย่างเดียวอาจจะหมายสนใจเรื่องการทำมาหากินนะคะสนใจเรื่องที่จะขยับขยายงานหรืออาจจะมีการร่วมทำอะไรด้วยกันก็ได้นะคะถ้าคนเป็นคู่ที่ทำอะไรด้วยกันอยู่แล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทำร่วมกันนะคะหรือถ้าต่างคนต่างแยกกันทำงานก็คือตอนนี้อาจจะต้องมาร่วมหัวลงท้ายคือสุมหัวกันนะคะคิดที่จะทำอะไรด้วยกันก็ได้นะคะไพ่คู่ถัดมานะคะสำหรับคนมีคู่แล้วเนาะบรรยากาศในช่วงนี้ก็จะอึดอัดหน่อยนะคะมันยังแฝงไว้ด้วยการเหมือนกับท่าทีจะออกมาเป็นทางเรามากกว่านะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยยอมคู่หน่อยนะคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศในคู่ของเราเนี่ยค่อนข้างอึดอัดนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบนี้รวมถึงพอเป็นไพ่คู่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันตีความหมายว่าเขากับเราอาจจะมีเขาหรือเรานะอาจจะไปทำอะไรให้สถานะของคู่เนี่ยมันมีความเหมือนกับต้องเข้าไปอยู่
ในที่คับแคบก็เหมือนกับมีห่วงมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีความได้แต่น้อยมากนะคะคือดิฉันไม่อยากใช้อย่างนี้แต่เผอิญความหมายหลักของไพ่เขาให้ไว้แบบนั้นนะคะแต่ว่าจัดการได้นะคะไม่น่ากังวลนะคะหมายความว่าเราต้องค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะคะถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคดีความเนี่ยมีทางออกแน่นอนนะคะแต่ต้องค่อยๆ คิดอย่าผีผามนะคะอาจจะเหมือนกับค่อยๆหาทางแก้ไขค่อยๆรวบรวมหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าชะตาเนี่ยเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะไพ่บอกเลยว่าเป็นคนเก่งนะคะลักษณะความสัมพันธ์คนมีคู่แล้วนะคะถ้าให้ดีคือดูแลเอาใจใส่กันนะคะแต่อย่าไปคาดหวังอะไรกันมากนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องมาตัวติดกันตลอดเวลาสมมติว่าเรามีอะไรที่ต้องทำร่วมกันเราก็ทำร่วมกันนะคะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหามุมสงบส่วนตัวนะคะเพราะว่าไพ่เดือนนี้เนี่ยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยยังต้องดูแลเอาใจใส่กันแต่ความรักของทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณกับเขานะคะอาจจะหมายถึงว่าอาจจะต้องมีลูกอาจจะต้องมีครอบครัวของฝ่ายเขาฝ่ายเรานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ถ้าความรักกันแบบเพื่อนๆอ่ะต่อให้เราเหมือนเป็นคู่กันแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังวางตัวคนนึงเขาเป็นเพื่อนนะคะพอความเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับให้อิสระมีกรอบให้เขานะคะคือเราจะไม่เข้าไปในกรอบส่วนตัวของเขาเนี่ยนะถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้ความรักของคุณมันก็จะดูสดใสมันเป็นความรักที่เบาสบายนะคะแล้วก็ไม่น่าอึดอัดต่อมานะคะถ้าใช้ตำแหน่งกับคนมีคู่เป็นยังไงก็คือหมายถึงว่ายังเป็นไพ่ที่ไม่น่ากลัวนะคะไม่อันตรายแต่พอไพ่ใบแดงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับคนนึงต้องออกไปนอกเกมนะคะอาจจะหมายถึงการห่างกันหรือการที่ต้องหลุดออกจากการช่วงระยะเวลานึงนะคะถ้าสาเหตุมาจากอะไรก็น่าจะมาจากการผิดใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าโกรธกันงอนกันไม่ใช่ปัญหาหนักนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ร้ายแรงนะคะเพียงแต่ว่าตัวเจ้าชะตาส่วนหนึ่งก็คือเราเองอาจจะอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองสักช่วงหนึ่งนะคะก็เลยเงียบๆกันไปต่างคนต่างอยู่ถึงเขามาง้อเราก็ยังไม่เคยสนใจเท่าไหร่นะคะก็ถ้าคนโสดนะคะก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ถ้าจะต้องกังวลนะคะก็มีแค่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวที่ต้องกังวลนะคะมีอะไรให้อึดอัดมีปัญหาอะไรนะคะทุกๆเรื่องนะคะค่อยๆคิดนะคะมันเป็นไพ่ใบเนี้ยไพ่ลัคนี่เป็นไพ่ที่ดีนะคะถ้ายิ่งมาขึ้นในตำแหน่งใกล้กับตัวเราเนี่ยหมายความว่าคุณกำลังติดอาวุธให้กับตัวเองคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับมีแสนยานุภาพนะคะแต่คุณต้องค่อยๆรับมีดอันนี้ให้มันคมขึ้นนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะจากมีดทื่อๆคุณก็จะทำให้มันเป็นมีดที่คมขึ้นมาได้แต่ต้องค่อยๆทำอย่าผีผามนะคะแล้วลักษณะความสัมพันธ์ถ้าช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอะไรให้ทำความรู้สึกกับคู่ของเราเหมือนเขาเป็นเพื่อนอ่ะเราอย่าไปยึดติดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะก็จะทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามพอไพ่งอนขึ้นตำแหน่งสุดท้ายก็หมายความว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรติดในใจนิดๆนะคะแต่ก็แค่งอนๆน่ะไพ่งอนนี่ไม่ได้แรงนะคะเดี๋ยวง้อกันหน่อยนะคะบรรยากาศต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ